การลมพิษคันตามผิวหนังอาการจะดีขึ้นแน่นอนรวมถึงใครที่มีอาการกรากเกรือนนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรสมุนไพรไทยโบราณที่ช่วยสามารถรักษาอาการกรากเกรื่อนลมพิษหรือแม้กระทั่งใครที่มีอาการคันตามผิวหนังค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแค่ข่ามะนาวแล้วก็เหล้าขาวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะสำหรับสรรพคุณของข่านะคะเขาจะมีส่วนช่วยในการรักษาโรคผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคกรากเกรื่อนผื่นคันหรือว่าใครที่มีอาการลมพิษบ่อยๆรวมถึงเขายังมีส่วนช่วยลดอาการปวดบวมจากการที่แมลงสัตว์กัดต่อยด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นมะนาวค่ะมะนาวเนี่ยเขาจะมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีส่วนช่วยในการทำให้ผิวหนังที่ลอกที่แห้งกลับมาชุ่มชื่นแล้วก็สามารถแก้อาการคันตามผิวหนังได้ด้วยค่ะสำหรับข่าที่จะนำมาใช้นะคะเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยให้เราวางไว้ให้ก้านเขาแห้งๆแบบนี้ก่อนนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะให้เราหั่นข่าเป็นแว่นบางๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับข่านะคะวันนี้พี่ขวดก็จะใช้1แง่งแบบนี้ค่ะซอยให้เป็นเล็กๆแบบนี้เพื่อสะดวกในการที่เราจะนำมาโขลกให้ละเอียดนั่นเองค่ะเราก็จะโขลกให้แหลกประมาณนี้นะคะสำหรับข่าตรงนี้นะคะจากงานวิจัยเขาพบว่าสามารถช่วยรักษาโรคกรากเกลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานำเหล้าขาวมาเทกะแค่พอแฉะๆนะคะซึ่งปริมาณของข่าแล้วก็เหล้าขาวตรงนี้นะขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากหรือน้อยขนาดไหนนะคะใครที่มีกรากเกลื่อนหลายๆจุดนะคะก็ทำเยอะหน่อยหรือว่ายิ่งคนที่เป็นลมพิษนะคะอันนี้ต้องทาทั้งตัวก็ใช้ปริมาณเยอะหน่อยแต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นน้อยๆใช้ทีละนิดเดียวก็ได้ค่ะพอดูว่าเขาแฉะๆประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้เราบีบมะนาวค่ะบีบลงไปครึ่งลูกแบบนี้นะคะบีบลงไปแบบนี้เลยเพราะมะนาวเนี่ยจะมีส่วนที่ช่วยทำให้ผิวที่แห้งกลับมาชุ่มชื้นแล้วก็อาการคันตามผิวหนังดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ให้เราผสมคลุกเคล้าเขาให้ทั่วแบบนี้เลยนะพอได้ประมาณนี้นะคะก็ให้เรานำเปลือกมะนาวนะที่เราบีบไว้เมื่อกี้นี้นะคะจุ่มลงไปค่ะจุ่มลงไปให้เนื้อเขาติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้เรานำส่วนผสมตรงนี้นะคะมาถูบริเวณที่เราเป็นกรากเกลื่อนนะคะหรือว่าใครที่มีอาการลมพิษก็ถูไปให้ทั่วตัวได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็หมักพักไว้แบบนี้นะคะประมาณ15นาทีค่ะพอครบเวลานะคะก็ไปล้างออกได้เลยนะเพียงแค่นี้นะคะก็จะทำให้คนที่มีอาการลมพิษคันตามผิวหนังอาการจะดีขึ้นแน่นอนรวมถึงใครที่มีอาการกรากเกลื่อนนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะทำติดต่อกันแบบนี้ได้เลยค่ะ